เรียนมากๆแล้วเขาได้เป็นตัวแทนเยาวชนในประเทศไทยด้วยนะครับนะหลังจากที่ประกวดชนะเลิศก็หลายๆรางวัลนะครับนะตกรอบบ้างหลายๆครั้งเจ็บปวดร้องไห้อ้วกใส่แขนตัวเองก็บ่อยครั้งนะครับเพราะมันทรมานมากนะครับการแข่งขันคือความกดดันเด็กมากแต่เมื่อเขาผ่านไปได้แล้วเขาจะนำของขวัญชิ้นงามให้กับประชาชนให้กับพี่น้องชาวไทยอย่างมันหาค่าไม่ได้นะครับลองฟังดูที่เขาได้แชมป์เยาวชนโลกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมืองอินเทอร์เกนครับผม